ต้นหอมเคลียร์ดราม่ากันรัศมีแขพูดไม่ถูกหูเจตนาถูกต้องเปลี่ยนพิธีกรบั่นทอนไปต้นหอมออกโรงเคลียร์ดราม่าแทนการพูดเหยียดรัศมีแขว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียยันไม่ติดใจเพราะคุยกันมาแล้วพร้อมแจงเหตุผลรัศมีแขหน้าเหวอถูกถามเพศปิดฉากการแข่งขันบนสังเวียนดารา10ไฟต์10ซีซั่น2จบลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผลปรากฏว่าทีมแบล็คได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่กระแสดราม่ายังไม่จบเมื่อมีชาวเน็ตเกิดการไม่พอใจการทำหน้าที่พิธีกรของกันกันตถาวรที่ถามนักมวยรัศมีแขว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียจนรัศมีแขถึงกับเพิ่งหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งก่อนตอบกลับว่าเฮ้ตัวเมียสิคะทำเอาโลกโซเชียลไม่เห็นด้วยกับการถามคำถามของกันที่เป็นการเหยียดเพศและอยากให้รายการเปลี่ยนพิธีกรใหม่ล่าสุดต้นหอมสกุลตลาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของรัศมีแขโพสต์ความในใจถึงเพื่อนรักว่าต้นหอมรู้ว่าในใจรัศมีแขสงสัยว่าเธอภูมิใจในตัวรัศมีแขแค่ไหนซึ่งต้นหอมบอกว่าภูมิใจในตัวเพื่อนรักมากไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่การที่รัศมีแขเอาชนะใจตัวเองได้มันยิ่งใหญ่กว่ารางวัลมากมายการที่เห็นหุ่นเพื่อนลีนได้ขนาดนั้นบ่งบอกถึงการซ้อมอย่างหนักและเห็นความมีวินัยตื่นตี5ไปซ้อมดูแลการกินการนอนให้อยู่ตามตารางซึ่งมันยากมากสำหรับคนอย่างรัศมีแขเพราะแต่ก่อนบอกให้กินน้อยน้อยมาเป็นปีไม่เคยทำได้แต่การที่รัศมีแขทำเรื่องยากๆได้สำเร็จหมายถึงเพื่อนมุ่งมั่นต่อให้วันนั้นรัศมีแขแพ้ก็ชนะใจต้นหอมอยู่ดีการต่อยมวยของรัศมีแขสวยงามสุภาพถ่อมตนไร้ทิฐิและสุดท้ายต้นหอมภูมิใจในตัวรัศมีแขมากพร้อมกันนี้ต้นหอมออกโรงเคลียร์ดราม่าแทนกันกันตถาวรที่ถูกโลกโซเชียลถล่มหนักพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะออนแอร์รายการสด10ไฟต์10ซีซั่น2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าคำถามกันได้ถามรัศมีแขว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียเป็นคำถามที่จะโยนเปิดตัวน้องปกป้องลูกชายบุญธรรมของต้นหอมในฐานะลูกเท่านั้นซึ่งภาพการเปิดตัวคือแม่คิงคองอุ้มลูกคิงคองมามันดูอบอุ่นและน่ารักโดยก่อนการเปิดตัวจริงมีการซ้อมกันอยู่แล้วกันเองก็เดินมาพูดกับต้นหอมและรัศมีแขว่าจะเปิดตัวแบบนี้ซึ่งเราสองคนไม่ติดและเห็นด้วยว่าน่ารักดีส่วนภาพที่รัศมีแขหน้าเหวอตอนการถามเพราะจังหวะที่ถามเหมือนผิดคิวคล่องจังหวะกันนิดนึงเท่านั้นซึ่งคำพูดของกันอาจไม่ถูกหูใครบางคนแต่เจตนาเขาถูกต้องการเหยียดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ฟังไม่ยินยอมหรืออึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่ในเคสนี้ทางเรารับทราบอยู่แล้วและไม่ได้รู้สึกใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบและทำความเข้าใจไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดประโยคที่ว่าควรเปลี่ยนพิธีกรมันบั่นทอนกำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานทุกฝ่ายงั้นต้นหอมขอเป็นหนึ่งเสียงที่ให้กำลังใจทีมงานทุกคนเพราะต้นหอมเห็นกันตั้งแต่จัดรายการวิทยุกันภูดวกไปวนมาต้นหอมยังนึกในใจเสียดายหน้าหล่อหล่อจังดีเจไม่เหมาะจนวันที่มาดูการซ้อมรายการ10ไฟต์10ต้นหอมเห็นกันบนเวทียังภูมิใจแทนที่มาไกลมากและกันเก่งมากซึ่งต้นหอมนั่งมองสลับว่าถ้าเป็นต้นหอมจะเอาอยู่ไหมคำตอบคือคงทำไม่ได้แน่นอนรายการสดยากอยู่แล้วแถมต้องถนอมน้ำใจคนแพ้ตลกก็ต้องมีเดี๋ยวมันเครียดเกินต้องคอนโทรลทุกอย่างใครว่ายังไงไม่รู้แต่ต้นหอมว่ากันเก่งและกันเป็นอาจารย์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นพิธีกรได้ละรวมทั้งตัวต้นหอมด้วยอายุไม่เกี่ยวที่ชั่วโมงบินวันนี้ชั่วโมงบินกันสูงมากนอกจากนี้ต้นหอมฝากถึงคู่ชกรัศมีแขอย่างเอ็กซ์
ทิตินันว่าต้นหอมรู้ว่าพี่เอกต้องแบกความกดดันมากแค่ไหนแต่พี่โครสเจ๋งดั้งหักตั้งแต่ยก2แต่สวมหัวใจเพชรยืนได้3ยกใจพี่มันสุดยอดมากและพี่โครสสุภาพอ่อนน้อมแมตช์พี่น่าประทับใจและเป็นกำลังใจให้นะคะ หนุ่มสุดรักลูกสะใภ้ขยันทำกินมือแตกเล็บฉีกไม่บ่นต้อนรับเข้าบ้านปิดนครนายกหม่ำเท่งไม่มาไม่ได้บุกงานแต่งลูกชายคนเล็กหนุ่มชะชะช่าชื่นชมลูกสะใภ้สุดรักขยันทำมาหากินมือแตกเล็บฉีกไม่บ่นต้อนรับเข้าบ้านโหงเฮงลูกชายเท่งเถิดเทิงเผยคลิปประมวลภาพพาไปบุกงานแต่งบุรีหรือบุรีลูกชายคนเล็กอโหน่งชะชะช่าที่นครนายกสุดหรูอลังการพี่น้องตลกคนบันเทิงแห่ร่วมงานอบอุ่นโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีภาพขบวนขันหมากแห่ขบวนรถเก่าคลาสสิกพร้อมหน้าครอบครัวลูกชายคนโตที่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เห็นหน้าก็มาด้วยมันกว่าบ่าวสาวจะร่วมงานแต่งลูกโหน่งตลกแห่เต็มโน้ตยินดีว่าที่คุณปู่ขนลุกเลยส้มเช้งโดนหน่งทำโทษหลังพาบุกร้านบะหมี่เล่นจริงทั้งในนอกจอส่วนช่วงฉลองวิวางานกลางคืนก็อลังการกลางสวนน้ำคนบันเทิงคนวงการตลกคับข้างเป็ดเชิญยิ้มนาคอมชวนชื่นบอลเชิญยิ้มหม่ำจบมกเท่งเถิดเทิงเป็นต้นรวมทั้งคนดังๆในวงการบันเทิงอาทิพีททองเจือก็มาโดยมีเสนาลิงและตุ๊กกี้ชิงร้อยเป็นพิธีกรทั้งนี้ตลกรุ่นใหญ่หม่ำและเป็ดได้รับเกียรติคล้องพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาวพร้อมอวยพรหลานๆไม่ไหวเรียกเสียงฮาโดยหม่ำอวยพรติดตลกอย่าดูตัวอย่างแก๊งสามชาติสามวันดีสี่วันระหองระแหงพ่อแม่มันก็เพิ่งดีกันด้านเป็ดอวยพรหลานชายหลานสะใภ้ด้วยว่าเห็นกันตั้งแต่รุ่นพ่อหนุ่มอยู่กันมา30ปีตั้งแต่เชิญยิ้มเล่นคาเฟ่เห็นบุหรี่ตั้งแต่เป็นเด็กๆวันนี้เห็นความภูมิใจคนเป็นพ่อแม่ลูกพ่อแม่ก็มีความสุขมากวันที่ลูกถึงฝั่งทั้งยังเผยโมเมนต์สุดซึ้งหนุ่มและนกภรรยาพ่อแม่เจ้าบ่าวขึ้นเวทีอวยพรบ่าวสาวหนงกล่าวชื่นชมน้องโบลูกสะใภ้ว่าลูกชายพาโบมาบ่อยๆทำความรู้จักกับพ่อแม่เหมือนได้ลูกสาวอีกคนเพราะเราไม่มีลูกสาวน้องโบขยันขันแข็งทำงานไม่มีบ่นนิ้วแตกมือแตกเล็บฉีกทุกอย่างเขาเหมือนนกภรรยาผมเขาก็ขยันทำมาหากินเหมือนกันเลยชอบน้องโบตรงนี้รักเหมือนลูกคนที่สามของผมยินดีต้อนรับมาเป็นลูกสะใภ้วันนี้และตลอดไปหนงอวยพรให้ลูกจากใจชื่นชมลูกสะใภ้จนน้ำตาไหลสุดซึ้งคุณพ่อสามีหนงยังทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งดีๆของพ่ออยากให้บุหรี่กับโบจดจำไว้สิ่งที่ไม่ดีอย่าจำพ่อขอให้รักกันตลอดไปด้านนกภรรยาก็เข้าไปกอดลูกสะใภ้สุดรักใคร่เช่นกันทั้งนี้พีททองเจือก็ร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวด้วยว่าขอให้มีความสุขกับทุกวินาทีนอกจากมีความสุขกันสองคนแล้วอย่าลืมดูแลพ่อแม่ด้วยส่วนเท่งเถิดเทิงอวยพรหลานให้บุหรี่และโบมีความสุขไม่แค่ตลอดไปแต่ให้มีความสุขตลอดชาติเลยYes.